โอ้ยโอ้ยพอแล้วพี่ตะกอนนี่ร้องไห้อะเนี่ยตรงนี้ครับพี่ตะกอนขอบคุณมากนะครับที่ไปประกันตัวพี่ตะกอนออกมาครับไม่เป็นไรครับเรื่องครับสบายใจไหมครับไปนอนคุกเมื่อคืนนึงนอนคุกนู่นไม่ได้เที่ยวสวนสยามจะสบายใจบ้าโอ้โหพูดไม่คิดอยู่ในนั้นยุงกัดด้วยเนี่ยเกาเป็นหมาขี้เลื้อนเลยแถมยังไม่พอมันมีคนนึงที่มันติดคุกก่อนหน้าฉันน่ะหันมาสบตาแล้วทำหน้าแปลกๆมันทำอย่างเงี้ยคนลุกคนลุกนอนหันหลังเข้ากำแพงทั้งคืนเลยไม่กล้าละกลัวสมหน้าพี่ตะกอนด้านไปแอบอ้างเป็นเชฟจิมมี่เองดีนะเขาไม่เอาเรื่องนั้นติดคุกหัวโตหนักกว่านี้นะครับไม่ต้องมาซ้ำเติมไม่เลยโป่งแค่นี้ก็ต้องเข็ดแล้วไม่เอาแล้วตรงนี้ครับต่อไปพี่ตะกอนจะไม่แอบอ้างเป็นเชฟจิมมี่แล้วครับผมดีมากเลยครับพี่ตะกอนรู้สึกผิดก็ดีแล้วครับแต่จะแอบอ้างเป็นหมึกแดงแทนผู้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเป็นแรงนะพี่ตะกอนล้อเล่นครับผมโอ้โหไม่เสียดายเงินนะครับเนี่ยดูดิครับเมื่อวานมีอุตส่าห์ยืมผ่านสปาเกตตี้ทั้งวันเลยพอได้เงินมาเป็นไงเอาไปประกันตัวพี่ตะกอนหมดแล้วเนี่ยใช่ครับพี่ตะกอนหาเงินมาคืนเลยไปหาที่ไหนเราบ้าบอนี่เงินนะเว้ยไม่ใช่ดอกไม้จะได้ร่วงหล่นตามทางจะได้หาง่ายๆขนาดนั้นเฮ้ยเอาตังค์เฮ้ยเอาตังค์เฮ้ยเอาเอาตังค์ให้เป๋นี่หว่าอุ้ยโอ้โหมันเพียบเลยอะโอ้โหเฮ้ยพี่ตะกอนอย่าบอกนะพี่ตะกอนจะขโมยตังค์เหรอเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับผมแต่ว่าอยากจะแกล้งไอ้เป๋นิดหน่อยเท่านั้นเองเอ้ยป่านนี้นะไอ้เป๋คงจะหากระเป๋าตังค์ร้องไห้ที่หมู่ปกแหวะแหวะแหวะพี่ตะกอนครับรู้บอกว่าอย่าไปแกล้งพี่เป๋เลยครับถ้าพี่เป๋เขารู้เนี่ยพี่เป๋กระทืบไส้แตกเลยนะครับถ้าเราไม่พูดแล้วมันจะรู้กันหรือเปล่าไอ้บ้าพี่ตะกอนไม่ว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยแกล้งนิดหน่อยก็พอเดี๋ยวพี่ตะกอนนะเอาแบบบอกๆโยกกระเป๋าตังค์มาถังขยะให้เป๋มันคุยให้มันมองเหมือนลูกหมาสะใจสะใจยายจะแกล้งใครนะไอ้เป๋ยายจะแกล้งทางไหนดำใครจะไปกล้าแกล้งไหมล่ะครับพูดเล่นๆเฉยๆกระเป๋าตังค์ครับเก็บได้พี่เป๋ครับผมเก็บกระเป๋าตังค์พี่เป๋ได้ไม่มีใครตบรางวัลหน่อยเหรอครับพี่ตบรางวัลใช่ไหมครับได้โอ้โหใจดีอันถึงใจปั้มใจปั้มเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมพอแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตบทีสมองก็จะรวมเลยบ้าฮัลโหลครับคุณแม่อ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวมิ้งเอาเสื้อผ้าไปให้นารักเปลี่ยนนะครับครับคุณแม่ครับแล้วน้าน้ำหวานเป็นไงบ้างครับโหจริงเหรอครับโอเคครับคุณแม่ครับไว้เจอกันครับครับคุณน้ำหวานเป็นไงบ้างครับแม่บอกว่าน้าน้ำหวานยังเศร้าๆอยู่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังหาหัวใจไม่ได้ครับอุ้ยทำไมหัวใจมันหายากขนาดนี้ครับเนี่ยพอพี่ตะโกนเป็นต้นเหตุไปหาหัวใจมาคืนคุณน้ำหวานเลยไอ้นี่นี่ร้านกาแฟนะเว้ยไม่ใช่หมูกระทะบุฟเฟ่กับบ้าแล้วจะไปหาที่ไหนแล้วคิดหน่อยดิถ้าเกิดว่ายังหาหัวใจให้น้าน้ำหวานแบบนี้ไม่ได้ครับน้าน้ำหวานน่ะต้องนอนโรงพยาบาลยาวเลยนะครับตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยจะเหลือด้วยลูกโป่งพอรู้แล้วครับจะไปหาเงินจากไหนให้คุณรักครับทำไงอ่ะก็บอกคุณแม่หักเงินพี่ตะกอนสิครับเออจริงบอกงั้นเดี๋ยวมิ้งรีบไปบอกแม่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวโทรหักให้หมดไม่ต้องมิ้งใช้เงินหักให้หมดของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจะให้ความรัก